นักดาราศาสตร์ได้ทำการสังเกตโดยกงเบิ่งดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่หมุนอ้อมรอบดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงแต่พวกเขาเจ้ากล่าวว่ามันต้องใช้เวลาหลายกว่า1ศตวรรษที่ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่นี้จะหมุนอ้อมรอบดาวเคราะห์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์พากันสงสัยดาวเคราะห์ขนาดใหญ่หน่วยหนึ่งที่หมุนอ้อมรอบดาวนี้ระยะห่าง12ปีแสงออกไปมาดูนานแล้วแต่บ่ได้มีขนาดใหญ่หรือไกลคือหน่วยนี้จากดวงดาวของมันทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่นำพาโดยเยอรมันได้ทำการเก็บกำรูปภาพโดยกล้องส่องทางไกลเวฟสเปกเทเลสโคปในปีที่ผ่านมาและได้ทำการพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับการค้นพบในวันพุธวานนี้ในวารสาร Natureดาวเคราะห์ดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่ากับดาวพฤหัสแต่มีมวลสารใหญ่กว่า6เท่าทิพสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน